วันนี้เมื่อพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทยเขื่อนภูมิพลมีลักษณะของคอนกรีตรูปโค้งกั้นลำน้ำปิ่งที่เขาแก้วจังหวัดตากเขื่อนภูมิพลสามารถบรรจุน้ำได้มากที่สุดในอาเซียนและเป็นอันดับที่8ของโลก